บลงหน้าอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงสวัสดีครับโอ้ยน้ำลึกมานี่ไม่มีพามาเก็บผักบุ้งน้ำลึกไหมอ่ะยอดแดงๆเลยโอ้โหทำไมมันเหนียวอ่ะมาคนเดียวด้วยเปียกเปียกเปียกครึ่งตัวแล้วยอดแดงๆอ่ะงามมากเลยนี่มันเป็นโคนนะครับลงไปเท่าอกเลยดูสิแต่น้ำไม่ไอ้ดินน่ะไม่ลึกแต่ว่าขาลงไปในโคนถึงน่องยอดงามแดงๆผัดอร่อยน่าดูได้กับข้าวเย็นแล้วครับเอาไว้ช่วงนี้มาทำงานอยู่ที่สุพรรณนะครับยังไม่ได้กลับเพชรบูรณ์เลยหน่อไม้น่าจะออกแล้วตอนนี้เดี๋ยวประมาณเดือนหน้าจะไปน่าจะได้เห็นคลิปหาหน่อไม้กันแล้วเนาะช่วงนี้ดูช่องอื่นเขาเก็บทั้งเห็ดเก็บทั้งอะไรอ่ะอิจฉามากเลยแต่ทำไงได้อ่ะทำงานมีมือถือแล้วอ่ะใส่เสื้อไว้ก่อนสุพรรณบุรีนะครับหนองน้ำเต็มไปหมดเลยรู้มีเจ้าของหรือเปล่าก็มาเก็บของเขามันเป็นบึงริมนาคงไม่ห่วงหรอกเนาะขอหนึ่งกระทะได้เยอะแล้วดูเยอะนะเยอะไหมตกใจหมดเลยเขามองเมื่อกี้คิดว่าแต่เจ้าของขอหน่อยนะครับเอาไปเลยไม่ห่วงหรอกเปียกเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะมาเจอแบบนี้ได้เตรียมชุดมาให้พร้อมตอนนี้เลิกงานแล้วนะครับแต่ยังไม่กลับที่พักเลยแวะหาอาหารก่อนประหยัดข้าวไปอีกหนึ่งมื้อพอยังวะฝั่งนู้นเนอะฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นก่อน ยอดแดงๆส้มตำก็หิวนะเนี่ยตำผักบุ้งได้ไหมเยอะแล้วโอ้ยจะล้นแล้วไปเยอะๆหน่อยเดี๋ยวผัดแล้วมันก็ยุบมีหอยด้วยหยับหอยเสียงน้ำฉันเป็นคนบ้าพูดอยู่คนเดียวโอเคเยอะยังเป็นกอบเป็นกำแล้วนะพอแล้วขึ้นก่อนเฮ้ยที่โคนไปดูผลงานกันสิได้เยอะหรือยังอยู่เถียงนาน้อยดูบรรยากาศกันครับนี่สุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องงานคือที่อาร์ตทำนี้มันต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆว้าวอย่างเยอะอุ้ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปผัดให้ดูโอเคขอเก็บของก่อนนะครับมาดูหลอกนี่มันลักลอบลักลอบคลิปพี่อาร์ตอะไรเงี้ยตอนนี้ทำอะไรครับตำพริกครับอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยนะครับเตรียมไว้ทำผัดผักบุ้งอันนี้ด้วยนะครับผัดผักบุ้งเหรอดูผักบุ้งนะครับบุ้งงามๆเลยอ๋อผักบุ้งเอาแม่งไหมครับยาวไปครับยาวไปครับตั้งก่อนได้เลยครับไปลงครับไปลงตั้งของขนาด5 เซนวะ5 เซนนั่นแหละกำลังพอดีเลยครับต้องแบบพิถีพิถันเลยครับเรียบร้อยอันนี้ต้องครับพอช้อนขอช้อนบ้างหนึ่งคันเด็ดสวยครับต่อช้อนนะครับอันนี้อะไรครับจะทำอะไรครับจะทำตำหอยแครงครับใส่ตำใส่บัวใส่หอยแครงใส่บัวด้วยอันนี้ตำอะไรพี่ให้ผมผ่านใช่ไหมนะให้เตาผ่านโอเคเอาเขียงไม่ใช่เขียงกับไอ้นี่มาคืนตัววางเขียงเรียบร้อยส้มตำมะละกอส้มตำแดงส้มตำก็ใส่กระเทียมป่ะป่ะใส่สิพี่นิดเดียวก็พอสองสามเม็ดใส่บัวตลาดดูแล้วครับแถวนี้ไม่มีใส่บัวสีแดงอ่ะถ้าเป็นสีแดงอร่อยทำไมใส่บัวเล็กจังมันเป็นไหลบัวอ่อนตามส้มตำต้องใส่พริกแห้งด้วยถึงจะแซ่บโอ้ พริกเยอะแท้กินได้ไหมน้องแซ่บๆจะได้แซ่บๆนะเอาแบบน้ำตาหูน้ำตาไหลอ๋อลืมเอาผงชูรสพี่ไปไหนอะเรามันใช้หมดแล้วเขาให้ใส่ผงชูรสตอนตำมันจะไม่กระเด็นมีคนแนะนำมาขนาดต้มมาม่าใส่ผงชูรสครึ่งซองแล้วตอนโอ้โหแป๊บเดียวแหละครับจะให้ถ่ายเมนูไหนก่อนครับเนี่ยอะไรก็ได้ครับถ่ายไหนก็ได้ทำสองพร้อมกันนะว้ายว้าวไหนอะไรไม่เป็นไรเป็นก้อนเลยโอ้โหเดี๋ยวมันจะหวานเกินอย่างนี้ก็ไปใส่กระทะต่อช้อนยาวก็ไม่มีหรออย่าค้างสิพี่วุฒิอย่าค้างสิอันนี้อะไรครับปลาร่าใส่ไปเลยสามช้อนเบาๆน้ำปลางั้นเดี๋ยวมันกระเด็นใส่แล้วนะปลามันได้กระเด็นใส่ที่ไหมข้าวครับกับข้าวอ๋อต้มตำเหรอต้มตำครับผัดผักบุ้งต้มตำรสบัวเหรอใช่เคยกินไหมครับตำใส่บัวใส่บัวใส่หอยแครงไอ้มันใส่บัวหรือรสบัวไม่รู้เขาเรียกกันน้ำน่าจะหลดมันนะจะเป็นดอกดอกหาใส่ต่อหน้าไปเนี่ยมีทำมานานเลยไม่ใส่เนี่ยได้เนี่ยโอ้มีแม่น้ำเลยเดี๋ยวใส่พริกได้ผัดผักบุ้งให้ฟังเนี่ยมันผัดบุ้งกันได้หอมหอมให้ฟังเนี่ยโอ้ชนกันเลยเว้ยพวกไอ้นี่ซีอิ๊วพวกอะไรไปไหนหมดอ่ะไม่รับสายไปยอดครับเชฟป่าครับคนแล้วก็กินเบิ้งครับใส่ไปโหลดครับฮักดิบว้าวยาวเลยพี่วุฒิตากล้องนี่ตากล้องจะเป็นแล้วการหายใจต้องสั่นยอดอ่ะยังไงล่ะอะไรผัดผักบุ้งเหรอใส่น้ำล้างจานใส่หลอดดูผัดผักบุ้งใส่น้ำล้างจานเยอะดูหน่อยเนาะเต่าดูนี่เข้าเลยยอดต้องเทดินนะเอาให้มันย่อมๆหน่อยดีเดี๋ยวนะทุกวันนี้ไม่ร้อนเลยใช่ใส่น้ำอีกเพื่อให้ช่วยนะเพราะน้ำมีเยอะอ๋อรอมันเดือดเราเดือดนะไปได้ไหมนะพี่จะเปิดประตูเดี๋ยวโทรศัพท์ได้ รู้อ่ะเอาพี่เอาแล้วก็ยืนทำไมมาตัวมาตัวมาทำไมมาตัวมาทำไมใช้ออกไปนอกเลยกีเด็ดมาแล้วกีเด็ดไหนครับกีเด็ดไงนี่ไงกีเด็ดก็คือหอยแครงไงตะปูไม่มีชิมก่อนชิมเดี๋ยวเปลือกมันนั่นอ่ะอย่าเปลือกมันแตกเดี๋ยวเปลือกมันแตกไม่แตกหรอกสายบัวมันไอ้นี่อ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่อีกอ่ะใส่หมดเลยหมดเลยเหลือไว้ทำไมมันไม่เค็มอ่ะกินไหมก็ได้ต้องกินหรอกนี่แหละด้าน ใส่ข้าวอย่างงามสวยเราเมื่อถ่ายจานอยู่ใส่จานเดียวจะไม่พอว่ะได้ใส่เลยข้าวเสร็จแล้วข้าวยังไม่เสร็จจานหอยนี่แหละใส่ถ้วยไปไหนหมดไม่เห็นเหมือนกันเอาเรียบร้อยโรงเรียนขอบคุณงานครับถูกแล้วสวยครับสวยฉันตามไม่น่าหุบเลยนะจบนะเป็นไงเสร็จแล้วครับเมนูวันนี้อันนี้หาเองแต่อันนี้ซื้อ วัตถุดิบมาทำนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่พักหลังเล็กๆตอนนี้รอข้าวนะครับข้าวยังไม่สุกเลยลืมครับข้าวหม้อน้อยๆของเรามันสุกง่ายไหมอ่ะเคยหุงเคยจับเวลาไหมง่ายอยู่ครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วโอเคหิวจะแย่แล้วทำไมหน้ากล้องมันลายไปแล้วไหนกินโชว์สักคำดูทำหน้าตาแซ่บๆให้ดูหน่อยหวานมากยอดมากเลยถ้าเป็นสายบัวจริงๆอ่ะมันจะไอ้นี่กว่านี้สายบัวมันจะอุ้มน้ำไม่เนี่ยเข้าไปอ่ะแต่อันนี้มันอันนี้แหละมันไม่ใช่สายบัวหอยตัวนี้อันนี้หอยลูกหอยลูกหอยตัวน้อยยอดไปแล้วไปดีกว่าอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ